วันนี้จะพาพ่อกับแม่ไปเซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะตื่นเต้นว่ะไม่เคยเป็นเชฟโอมากาเสะมาก่อนจริงตอนนี้คือตื่นเต้นมากอันนี้เป็นส่วนที่พรีเมียมที่สุดของอาหารญี่ปุ่นพี่ไม่ได้ไม่ได้ Good afternoon คนดูบอกว่าไม่เห็นหน้าพ่อกับแม่นานมากเลยดูสิรองเท้าแม่ซื้อมาฝากนะคะจากเกาหลีค่ะคุณแม่ปักปื้มมากเลยแทนปองๆได้ไหมวันนี้จะพาพ่อกับแม่ไปเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เราจะเตรียมเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็เลยต้องมาคุยกับเชฟโอมากาเสะก่อนนะคะวันนี้จะคุยว่าแบบพรุ่งนี้จะทำเมนูอะไรบ้างเนี่ยจะของเย็นๆเป็นซาชิมิหรือเป็นยำอะไรที่มันเปรี้ยวสดชื่นหลังจากแอปเปิ้ลเจอร์แล้วตัดเป็นสุกแล้วนี่คือโอมากาเสะคือมันต้องมีลำดับด้วยนะแบบเริ่มจากรสชาติอ่อนไปรสชาติเข้มคืนนี้เราก็คือมาคุยกับพี่ออฟก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีเตรียมการนะคะถามจากความชอบของพ่อของแม่นะคะประมาณนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะคะโอ้มีกีตาร์ด้วยขึ้นรถสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะพาพ่อกับแม่ไปเซอร์ไพรส์นะคะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่โมไปประจำนะคะแต่วันนี้จะเปลี่ยนคือโมจะเป็นเชฟโอมากาเสะด้วยคือโมจะทำอาหารให้พ่อกับแม่กินนะคะคือเราตื่นเต้นมากอะไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะคิดว่าโมจะพาไปไหนคิดว่าจะพาไปอเมริกาต้องพาไปเซอร์ไพรส์ของแบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนเลยเช่นมันจะพาไปเล่นลมควันไงเลยพาไปซื้อมาถึงแล้วถึงแล้วตื่นเต้นไหมอ่ะพ่อปิดตาด้วยไม่โอเคปิดตาคนเดียวนี่ไม่ไหวอ่ะรอนานงี้สงสัยรางวัลใหญ่ฮะอย่าพูดใส่ให้นะโอ้พ่อเดินก่อนมันนี้มีหลายรอบไม่กินอะไม่กินอะไรมีกินโชยุเอ้ยเอาแม่ขึ้นเอาอุ้ยพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะโอ้โหจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยให้คุณพ่อกับคุณแม่เดาหน่อยว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออะไรนี่เหรอบรรยากาศมันตอบจบแล้วอ๋อนี่คืออะไรคะนี่เคาน์เตอร์ร้านอาหารแล้วคิดว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนคะอ๋ออาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วโซนญี่ปุ่นแต่ว่าความพิเศษของเจ้าเนี่ยคือเป็นเชฟที่บินมาไกลมากมีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วเราจะเดาอาหารเขาถูกไหมเนี่ยงั้นหนูนับ1 2 3แล้วเราเปิดพร้อมกันเลยนะคะ1 2อร่อยแน่นอนไม่วันนี้จะทำโอมากาเสะให้กินพ่อแบบฝันมานานเลยจะมาหลายครั้งแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกำลังจะเข้าคอร์สแรกกันแล้วค่ะก็พักชมโฆษณาสักครู่ก่อนค่ะไม่มีครับมีตลอดแหละคนดูก็บอกถ้าใครเจอโฆษณาคอมเมนต์มาบอกหน่อยเมนูแรกจะเป็นแอปเปไทเซอร์คือมันจะใช้หอยนางรมอันนี้เป็นหอยนางรมที่ราคาสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะก็บอกว่าอันนี้เป็นหอยนางรมจากฟาร์มนะครับอายุ3ปีโอ้อายุ3ปีตกแต่งเฮ้ยนี่คำเดียวเหรอตัวใหญ่มากเลยรสชาติรสแรกคือจะเป็นแบบว่ารสชาติเฟรชตัดเปรี้ยวๆหน่อยเพื่อให้กระตุ้นต่อมรับรสอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะขึ้นมาไงมันหอมเนาะจืดไหมไม่จืดกรอบหอยหอมมันเด้งๆอ่ะจริงเหรออยากชิมคำหนึ่งอ่ะเดี๋ยวใจเย็นครับเชฟรับลิ้นแล้วมองดูนะครับมันจะมีตรงข้อโป่งอยู่เวลาเราตัดลงไปเนี่ยมันจะง่ายโอ้ง่ายจริงด้วยไม่ยากเลยนั่นแหละนั่นแหละดูมาแล้วไม่มาสักทีเนาะหน้ากอจีซี่โครงทูน่าค่ะนี่สมัยก่อนเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คนไม่ค่อยสนใจเขาจะทิ้งมันเหมือนแบบเป็นแค่เนื้อติดกระดูกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเป็นส่วนที่ต้องจองกันเพราะว่าในปลาทูน่ามากุโระ1ตัวมีโครงแค่โครงเดียว
โหหอมสาหร่ายก็หอมโอเคเรียกช่างเชฟหน่อยค่ะเนื้อซี่โครงมันนวลมากอ่ะแล้วพอกินกับวาซาบิดองคือเข้ากันดีมากแล้วก็สาหร่ายตื่นเต้นว่ะไม่เคยเป็นเชฟโอมากาเสะมาก่อนจริงตอนนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็แบบรู้สึกมีความสุขมากที่แบบว่าคนที่เรารักกินแล้วเขามีความสุขแล้วเขาแถมยังแบ่งให้เรากินด้วยอันนี้คือสิ่งที่รออยู่อันนี้เราเสิร์ฟขั้นก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทานเมนคอสกันนะคะยอมรับเลยเขาเสิร์ฟด้วยจังหวะดีมากเลยอือมันคือการเรียงลำดับใช่หลังจากนี้จะเป็นซูชิแล้วนะคะแล้วก็จะทำข้าวให้ดูตรงนี้เลยแต่วันนี้เราใช้น้ำส้มสายชูพิเศษเป็นน้ำส้มสายชูไอ้ชื่อใช้สีดำคลุกเขาก่อนข้าวนี่ใครคะพี่ข้าวลูกข้าวแบ่งข้าวมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะใช้ช่วงนี้นะครับปั่นข้าวให้เขาแตกออกจากกันตั้งใจมากเดี๋ยวเธอกลับไปซื้อไอ้นี่ให้โมทำที่บ้านเอากระมังก็ได้ถ่ายรูปให้หน่อย Eat and Greet ข้าวซูชิทำยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นี่นี่เป็นสีข้าวซูชิวันนี้นี่ตามใจเชฟลองพ่อกันนี่ผ่านเป็นก้อนกลมๆป้ายตึบวางพลิกมือพลิกด้านชึบอันนี้สวยอ่ะโปรเฟชชั่นอลมาแล้วฟัวกราแห่งท้องทะเลไว้ด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะเหมือนก้างปลาเลยอ่ะแต่เป็นก้างปลาที่อยู่ข้างบนตัวปลาเกล็ดเนื้อหายเยอะเลยค่ะมีหน้าพี่ถึงเอาตัวใหญ่อ่ะไม่ได้เยอะหน่อยขิงต้นหอมฝนพร้อมเสิร์ฟครับแก้มทูน่ามาถึงแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนที่ชอบมากๆเนื้อแก้มทูน่ามันจะมีตัวแบบเขาเรียกว่าเอ็นมีป้อถ่ายรูปนะอย่าลืมเอาไปลงด้วยนะลงโซเชียลหรอลงโซเชียลอ่ะคือว่ารูปนี้พ่อถ่ายเอ้ยใส่แฮชแท็กรูปนี้พ่อถ่ายด้วยใช่ใช่แล้วแม่แฮชแท็กรูปนี้แม่ถ่ายโอเคได้เลยรูปใน IG โมอ่ะหลายรูปนะที่พ่อเป็นคนถ่ายแม่เป็นคนถ่ายเดี๋ยวขึ้นให้ดูพ่อกับแม่โมถ่ายรูปสวยเด้อทำยังไงถึงขายาวใช้แอปพ่อกับแม่ไม่เคยตัวห่างกันเกินแบบ1ชั่วโมงอ่ะถามหากันแล้วล่ะถ้าห่างวันไหนถ้าแม่ไปกับเพื่อนอ่ะโอ้โหพ่อจะหงุดหงิดมากแม่ทำไมกลับบ้านดึกขนาดนั้นเปิดมา2ทุ่มอยู่เลยบ้างแม่เธอติดเที่ยวกลับบ้านดึกมากเหรอมีพูดถึงนี่เลยเหรอมีจริงเหรอจริงว้าวอันนี้เป็นแก้มปลาทูน่าเลยนะแม่ชอบเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าพรีเมียมที่สุดคือโอโทโร่ส่วนท้องของมาคุโร่ซึ่งบอกว่ามีไขมันที่แทรกจนเนื้อปลาจากสีแดงอ่ะกลายเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็จะเบิร์นไฟนิดนึงให้ตัวแฟตมันแตกตัวแล้วก็มีความหอมๆย่างๆนิดนึงนะคะอันนี้บีบเลมอนลงไปนะคะเสิร์ฟค่ะขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าทองคำแห่งท้องทะเลเอเซนากิปัสมันอร่อยตั้งแต่เข้าปากโดนลิ้นจริงเหรอ
คำต่อไปนะคะเป็นไข่ปลาเคมุจิกะจิกะอุ้ยเยอะไปนะอยากให้แม่ได้กินแบบอร่อยๆเต็มคำไงก็เลยเสิร์ฟแบบฟิวชั่นสไตล์แบบล้นๆคำต่อไปแบบบอกว่าเลิศมากเป็นความอร่อยทั้ง2 อย่างรวมกันมีอูนิและโฮตาเตะหอยเชียวโฮตาเตะรวมกันนะคะ My favorite My favorite น่ากินมากคำนี้คำนี้แบบสุดๆใช่นะคำแรกของแม่เลยไม่เคยกินเลยนะเนี่ยคือมันมีทั้งหอยเชลล์หอยเชลล์โทตาเตะตัวใหญ่ๆแล้วก็อูนิอันนี้คือแบบของพรีเมียมทั้งคู่เลยเพอร์เฟคเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชั่นนี่อันนี้อันสุดท้ายคำสุดท้ายภูมิใจจะนำเสนอมากคือร้านที่เนี่ยเขาดังเรื่องปลาไหลย่างเขาก็เลยที่แบบโคตรที่ proudly จะพรีเซนต์เมนูนี้เลยคือซูชิหน้าปลาไหลแต่ความพิเศษคือเป็นปลาไหลที่ย่างจนกรอบคุ้มด้วยกลิ่นสาหร่ายหอมๆกินเข้าไปคือจะครบทุกรสในคำเดียวนี่คือความสุขที่สุดของเชฟเวลาที่คนชิมบอกว่าอร่อยมากมันฟินมากเสิร์ฟค่ะขนมหวานชิ้นสุดท้ายไดฟุกุจากความรักแบ่งให้เชฟสักชิ้นก็ดีนะชิ้นไหนหัวใจห้องโอ้ตัดแย่ไปในคำใดเลยนะเป็นไงนี่แหละอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือแค่รู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งที่เราชอบโมเป็นคนชอบกินอมกเกษตรมากเราก็แบบอยากที่จะแบบทำให้พ่อกับแม่กินแบบอยากทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอาหารหรูๆที่ทำด้วยความรักจากลูกฉันรักที่แบบของจริงแล้วการใช้เวลากับครอบครัวจริงๆมันไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ที่บ้านที่ไหนก็ได้ที่เรามีความสุขที่ที่เราชอบไปที่ที่เราเคยไปกับเพื่อนไปกับแฟนบ่อยๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเปิดประสบการณ์บ้างพาท่านไปบ้างไปถ่ายรูปเล่นกันอย่างวันนี้พ่อกับแม่ถ่ายรูปให้มูก็จะเอารูปพ่อกับแม่ที่ถ่ายให้ลงโซเชียลนะคะแล้วก็แฮชแท็กรูปนี้พ่อถ่ายแฮชแท็กรูปนี้แม่ถ่ายแฮชแท็ก parentographer นะคะพ่อกับแม่คือตากล้องอาจจะไม่ใช่ตากล้องที่เซียนที่สุดแต่เป็นตากล้องที่รักเราที่สุดวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสถานที่นะคะขอบคุณร้านเคนสกุลมากๆความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกคือการที่ได้รู้ว่าความตั้งใจของโมในวันนี้สร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ขอขอบคุณ AP Thailand ที่มีแคมเปญดีๆให้โมและครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันสุดท้ายโมอยากจะบอกว่าคำว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่บ้านคือครอบครัว